วันนี้เรามีเมนูป่อเปี๊ยะเจดมาฝากค่ะวิธีทำซอสมะขามเทน้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โคลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลละลายเติมน้ำแล้วปรุงรสด้วยผงพะโล้ซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสต้มจนกระทั่งเดือดจากนั้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนเร็วๆจนสุกข้นปิดไฟค่ะยกลงเตรียมไว้วิธีทำป่อเปี๊ยะสดวางแผ่นแป้งป่อเปี๊ยะลงบนเขียงสะอาดตามด้วยเต้าหู้ขาวถั่วงอกแครอทแตงกวาและเห็ดหอมม้วนเป็นท่อนทาด้วยแป้งเปียกห่อให้มิดหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะราดด้วยซอสมะขามวางพริกชี้ฟ้าแดงโรยงาขาวคั่วให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะ